ลำเลียงของสารผ่านเซลล์โดยการออสโมซิสตอนที่2สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งในคาบเรียนวิทยาศาสตร์นะครับครั้งที่แล้วเราได้เรียนเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการออสโมซิสกันไปใช่ไหมครับดังนั้นในวันนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นเราจะไปชมการทดลองเรื่องกระบวนการออสโมซิสกันครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปชมการทดลองกันได้เลยนะครับการทดลองในวันนี้ทั้งสนุกแล้วก็ได้ความรู้มากมายใช่ไหมครับเพื่อนๆแต่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการออสโมซิสยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ยูเรนัสมารอพบพวกเราอยู่แล้วครับอย่าปล่อยให้พี่ยูเรนัสต้องรอเลยนะครับเพื่อนๆเรารีบไปพบเขากันดีกว่าครับถึงตอนนี้เพื่อนๆก็มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแพร่และกระบวนการออสโมซิสกันแล้วและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเพื่อนๆลองช่วยกันคิดสิครับว่าความแตกต่างของกระบวนการแพร่และออสโมซิสนั้นมีอะไรบ้างให้เพื่อนๆบันทึกคำตอบลงในตารางแล้วกดปุ่มเฉลยเพื่อดูแนวคำตอบได้เลยครับตอบคำถามกันได้หรือเปล่าครับเพื่อนๆแนวคำตอบของคำถามนี้ก็คือกระบวนการแพร่เป็นการกระจายอนุภาคของสารโดยไม่ผ่านเยื่อกั้นส่วนกระบวนการออสโมซิสเป็นการแพร่ของน้ำที่ต้องผ่านเยื่อกั้นครับรู้จักกับวิธีการทำงานของกระบวนการออสโมซิสกันไปแล้วคราวนี้เรามาศึกษาประเภทของสารละลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออสโมซิสกันบ้างนะครับเพื่อนๆซึ่งเราสามารถแบ่งสารละลายนี้ออกได้เป็น3ชนิดครับได้แก่สารละลายไฮเปอร์โทนิกสารละลายไฮเปอร์โทนิกและสารละลายไอโซโทนิกเรามาทำความรู้จักกับสารละลายไฮเปอร์โทนิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆสารละลายชนิดนี้เป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นสูงเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ครับดังนั้นถ้าเซลล์อยู่ในสภาวะที่มีสารละลายไฮเปอร์โทนิกอยู่ล้อมรอบก็จะทำให้เซลล์เหี่ยวแฟบลงเนื่องจากมีการสูญเสียน้ำออกจากเซลล์ครับส่วนสารละลายไฮโปโทนิกนั้นก็เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสารละลายไฮเปอร์โทนิกเลยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าสารละลายไฮโปโทนิกเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำเมื่อเทียบกับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ครับดังนั้นถ้าเซลล์อยู่ในสภาวะที่มีสารละลายไฮโปโทนิกอยู่ล้อมรอบก็จะทำให้เซลล์พองโตเนื่องจากเกิดการแพร่ของน้ำจากสารละลายภายนอกเข้าสู่ภายในเซลล์ครับและสุดท้ายก็คือสารละลายไอโซโทนิกซึ่งเป็นสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์ครับ
ดังนั้นเซลล์ที่อยู่ในภาวะที่มีสารละลายไอโซโทนิกอยู่ล้อมรอบจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นครับคราวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความเข้าใจกันแล้วนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องประเภทของสารละลายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออสโมซิสทั้ง5ข้อนี้นะครับจากนั้นก็กดปุ่มเฉลยเพื่อตรวจคำตอบได้เลยครับโดยเราจะกำหนดให้ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์มีค่าเท่ากับ 0.85% นะครับส่วนความเข้มข้นของน้ำเกลือในบีกเกอร์ทั้ง3ใบก็จะมีค่าเท่ากับ 0.50% 3% และ 0.85% ครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของการสรุปเนื้อหาที่ได้เรียนไปในคาบนี้แล้วเหรอครับเพื่อนๆออสโมซิสเป็นปรากฏการณ์การแพร่ของอนุภาคของน้ำจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำมากกว่าไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นของน้ำน้อยกว่าโดยผ่านเยื่อเลือกผ่านครับคาบเรียนวิทยาศาสตร์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วเหรอครับเพื่อนๆเอาไว้กลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ